ก็ได้สูตรนี้มาแล้วนะครับแสดงว่าสูตรนี้เคลียร์ละเหลือแค่สูตรเดียวคือสูตรนี้โอเคนะต่อไปครับจาก s เท่ากับ u บวก v ส่วน2 t และ v เท่ากับ u บวก a t เราต้องการจะกำจัด t ใช่ไหมครับ t เท่ากับ v ลบ u ส่วน a เรายัด t ลงไปในสมการนี้ครับจะก็ได้ว่า s เท่ากับ u บวก v ส่วน2 t แต่ว่า t เท่ากับ v ลบ u ส่วน a ถ้าทำออกไปเรื่อยๆครับจะได้ว่า v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 a นั่นเองแสดงว่า4สูตรเรียบร้อยได้หมดแล้วต่อไปก็คือวิธีการใช้ครับวิธีการใช้ก็ตามสูตรครับถ้าไม่มี a ก็ใช้สูตรนี้ไม่มี v ก็ใช้สูตรนี้ถ้าโจทย์ไม่กำหนดไม่มี sไม่มี t ก็ใช้สูตรนี้ถ้าโจทย์ไม่มี s ก็ใช้สูตรนี้จะเห็นได้ว่าทั้ง4สูตรเนี่ยครับก็จะเลือกใช้กันคนละสถานการณ์เรากลับมาดูที่ข้อนี้กันครับข้อนี้เขาบอกว่ารถคันหนึ่งเนี่ยเคลื่อนที่ปุ๊บๆจงหาความหน่วงจงหาความหน่วงเราเลือกใช้สูตรไหนดีครับจะเห็นได้ว่าข้อนี้นะครับยังคือมันยังทำไม่ได้เพราะว่ารถคันหนึ่งเนี่ยเคลื่อนที่อย่างแนวเส้นตรงโดยลดความเร็วจาก30เป็น10เมตรต่อวินาทีมันไม่บอกเวลาหรือไม่บอกอะไรเลยใช่ป่ะครับทำให้เราไม่สามารถทำได้งั้นพี่จะกำหนดเวลาในเวลา2วินาทีถ้าอย่างเงี้ยน้องก็จะทำได้แล้วใช่ป่ะก็คือ v เท่ากับ u บวก at v คือเท่าไหร่ครับคือ10 u คือ30 a คือเท่าไหร่ไม่รู้แหละ t คือ2 10ลบ30ได้ลบ20เอา2มาหารได้ลบ10เท่ากับ a แสดงว่า a ความเร่งเป็นลบใช่ไหมครับความเร่งเป็นลบก็เท่ากับความหน่วงความหน่วงจึงเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีสแควร์ก็ตอบได้เลยจากข้อนี้ครับเรามาวิเคราะห์กันต่ออีกนิดนึงตัวแปรของเราเนี่ยมี v มี u มี a มี t มี s ใช่ไหมในเรื่องการเคลื่อนที่เชิงเส้นเนี่ยถ้าเรารู้เนี่ยครับถ้าเรารู้3ตัวใน5ตัวรู้ตัวใดก็ได้ครับ3ตัวใน5ตัวเนี่ยก็ทำได้แหละจะทำได้แต่ว่าถ้ารู้2ตัวทำได้ไหมครับทำไม่ได้อย่างเช่นข้อเนี่ยเรารู้แค่2ตัวคือรู้แค่30กับ10ส่วน A เราไม่รู้ใช่ป่ะครับถ้ารู้3ใน5เนี่ยจะทำได้แต่ถ้ารู้2ใน5หรือ4ใน5เนี่ย4ใน5ทำมันก็ทำได้เหมือนกันแต่ถ้ารู้1ตัวหรือ2ตัวเนี่ยรับรองว่าทำไม่ได้โอเคนะข้อนี้ครับก็ไม่มีอะไรเป็นข้อรื้อฟื้นความทรงจำเฉยๆพี่ก็พิสูจน์สูตรให้ดูแล้วก็สอนวิธีการแปลงโจทย์ครับจากตัวอักษรยาวๆกลายเป็นตัวแปรนิดนึงโดยถ้าน้องถนัดนะครับจะพบว่าตัวแปรเนี่ยน้องไม่จำเป็นต้องแปลงก็ได้ถ้าน้องทำจนชำนาญแล้วข้อนี้ก็ตอบความเร่งที่เป็นลบก็คือความหน่วงเนี่ยเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีครับ